สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับวันนี้พุธที่17พฤษภาคม2566ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่ทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2 HD และที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับเพจ Live NBT2 HD เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกับเราได้ตลอดทั้งรายการได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบสนามการเมืองไทยครับเลือกตั้งผ่านมาแล้ว3วันนะฮะโดยชนะครั้งนี้อย่างที่ทราบกันพรรคก้าวไกลกวาดที่นั่งส.ส.ไปได้152ที่นั่งได้ส.ส.เขต113และปาร์ตี้ลิสต์กว่า14ล้านเสียงเนี่ยได้อีกมา39ที่นั่งด้วยกันนะครับรวมแล้ว152ชนะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแชมป์เก่าไปได้แบบเหนือความคาดหมายพลิกล็อกก็ว่าได้หลายฝ่ายมองว่าชัยชนะของก้าวไกลเนี่ยในทางการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจะทำให้ประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนเดิมในหลายมิติในอนาคตและแม้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะออกมาประกาศว่าพร้อมเป็นนายกของคนไทยทุกคนและจะจับขั้วจะตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับอีก6พรรคการเมืองมีพรรคไหนบ้างผู้ชมถ้าใครตามข่าววันนี้จะเห็นเขาไปกินข้าวกันใช่ไหมมีเพื่อไทยครับเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาชาติแล้วก็มีพรรคเป็นธรรมรวมไปถึงล่าสุดก็คือพรรคพลังสังคมใหม่เพื่อสกัดในสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะรวมเสียงข้างมากได้311เสียงในเวลานี้นะครับเป็นการจะวัดใจสว.ไปอีกทางหนึ่งด้วยคุณผู้ชมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเชื่อว่าสว.นั้นจะเลือกตามฉันทามติที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกไว้แล้วด้วยแต่การจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะว่ามีสว.หลายท่านส่งสัญญาณว่าจะไม่โหวตให้นายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมกับให้เหตุผลครับว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ต้องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสว.เองนะครับโดยตำแหน่งของผู้บัญชาการเหล่าทัพท่านก็จะงดโหวตเลือกนายกไม่ว่าแคนดิเดตจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตามเป็นการย้ำจุดยืนว่าเป็นการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ให้พรรคก้าวไกลต้องไปแก้เกมว่าจากนี้เนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปได้บ้างนะครับเพราะหากพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องยอมหลีกทางให้พรรคที่ได้เสียงเป็นอันดับที่2ก็คือเพื่อไทยครับขึ้นมาลองจัดตั้งรัฐบาลกันดูสิครับว่าจะผ่านหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับร่วมหารือเพื่อพูดคุยกับพรรคร่วมที่เจรจากันไว้มี5พรรคคุยกันที่ร้านอาหารย่านถนนสุโขทัยเขตดุสิตนะครับแล้วก็หลังจากพูดคุยกันก็มีการคิดว่าจะมีการแถลงข่าวกับสื่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เอามาแค่ถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อตอนนี้ยังคุยกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งเรียกได้ว่าเสียแชมป์ให้กับก้าวไกลซึ่งเป็นการพ่ายแพ้การเลือกตั้งใหญ่ในรอบ22ปีนะครับเขาเป็นแชมป์เก่ามายาวนานกับการเลือกตั้ง6ครั้งที่ผ่านมาโดยตกเป็นพรรคอันดับ2ในหนนี้นะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรเข้าสู่วงการการเมืองด้านคุณทักษิณชินวัตรเองอดีตนายกก็ร่วมแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลแล้วก็บอกว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยสอบตกก็เพราะไม่ลงพื้นที่ทำงานไม่เข้มข้นครับเมื่อคืนนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการไลฟ์ผ่าน Facebook Careนะครับคิดเคลื่อนไทยถ้าใครเป็น FC ก็จะตามรายการนี้อยู่โดยกล่าวแสดงความยินดีกับส.ส.ทุกคนทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าที่ได้กลับเข้าสภาพร้อมแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่ขึ้นมาเป็นที่1นายกทักษิณเองก็บอกนะครับว่าพรรคก้าวไกลมีกระแสดีและก็แรงอย่างมากเลยอีกทั้งยังมีทีมงานที่เก่งจนสามารถคว้าเก้าอี้ส.ส.ในกรุงเทพแบบสึนามิพัดถล่มครับนอกจากนี้พรรคก้าวไกลก็ยังบริหารแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดีโดยมีการเปรียบเทียบกรณีก้าวไกลเหมือนกับบริษัท SME รายเล็กที่สร้างสินค้าขึ้นมาใหม่ตรงใจลูกค้าจนทำให้บริษัทใหญ่ๆเจ๊งไปหลายๆรายซึ่งถือเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่คนเก่าๆอาจไม่ได้เข้าใจไม่ต้องใช้เงินเยอะและนะครับในเรื่องหัวคะแนนเองก็เป็นหัวคะแนนธรรมชาติจำนวนมากด้วยส่วนส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองผู้ชมที่สอบตกก็เพราะไม่ลงพื้นที่ทำงานไม่เข้มข้นท่านทักษิณว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยเป็นเหตุให้แพ้พรรคก้าวไกลในที่สุดดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้อยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและก็แสดงสปิริตทางการเมืองให้พรรคอันดับที่1จัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยพร้อมจะยกมือสนับสนุนครับ
จาะลึกไปที่หมู่บ้านนั่นหนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับขณะที่บรรดาพรรคการเมืองเขากำลังจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ในเวลานี้แต่ในมุมพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าเราท่านเนี่ยจะเข้าคูหาไปลงคะแนนเสียงกันไปแล้วก็ตามครับแต่เราประชาชนเขาเหล่านั้นยังคงจับตาดูทุกพรรคการเมืองอยู่นะครับว่าจะลืมสิ่งที่หาเสียงไว้ไหมวันนี้เรื่องดังหลังข่าว NBT ได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคประชาชนถึงการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลในมุมของประชาชนและได้ถามถึงนโยบายที่อยากให้รัฐบาลใหม่นี่ฮะลงมือทำเป็นสิ่งแรกไปเริ่มฟังจากท่านนี้ครับเป็นนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่คุณวรพลแก้มขุนทดไปฟังทัศนะของพี่ๆแท็กซี่กันดูครับบางแบบที่ได้เลือกตั้งมาเนี่ยคือเหมาะแล้วครับแต่ที่สำคัญเนี่ยพวกเรากังวลในเรื่องของการโหวตเลือกนายกในสภารวมกัน2สภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรกับสภาวุฒิที่สภาซึ่ง2สภามารวมกันแล้วเนี่ยมันได้คะแนนเสียงเนี่ยกับนักการเมืองที่เราถูกใจอยู่310เสียงเนี่ยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสภา2สภาไงเราก็เลยเป็นวิตกกังวลว่าทางพรรคที่เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคก้าวไกลเนี่ยจะสามารถไปรวมเสียงกับฝั่งไหนมาได้บ้างให้มันเกินกึ่งหนึ่งนะครับคือ375 376หรือ380เสียงเนี่ยขึ้นไปเนี่ยทางพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปรวมกับใครได้เราก็เป็นกังวลเรื่องเดียวเรื่องของการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล2สภาเพื่อให้ผ่านพ้นไปในช่วง60วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งถามว่า60วันข้างหน้านี่นานไหมในการจัดตั้งรัฐบาลและการที่จะมาบริหารประเทศเนี่ย30วันก็นานแล้วครับอย่าว่าแต่60วันเลยครับ30วันเอาแค่5วันวันพรุ่งนี้หรือวันนี้เอาแค่วันนี้ก็นานแล้วครับนะพรุ่งนี้ก็นานแล้วนะครับความจริงเราอยากได้รู้ผลเลยว่ากกต.จะรับรองใครกกต.จะตัดสิทธิ์ใครกกต.จะยุบพรรคใครเราอยากเห็นเลยตรงเนี้ยให้มันทันใจทันทีนะครับผมครับแล้วก็นโยบายแรกๆที่อยากให้รัฐบาลใหม่ทำคือเรื่องอะไรในมุมของพี่ครับเรื่องแรกเลยคือปากท้องคือเรื่องของรายจ่ายกับรายรับนะครับซึ่งมันไม่สมดุลกันตอนนี้รายจ่ายมันสูงกว่าโดยเฉพาะค่าพลังงานนะครับค่าครองชีพมาจากเรื่องของพลังงานเนี่ยมันสูงกว่ารายรับที่ได้มาวันนี้นะครับไม่มีบ้านไหนจ่ายค่าไฟไม่ถึงพันจากเคยจ่ายอยู่หลักร้อยตอนนี้จ่ายถึงหลักพันโดยเฉพาะนะครับบ้านไหนที่มีแอร์หลายตัวเนี่ยจ่ายหลักพันวันนี้จ่ายหลักหมื่นนี่คือสิ่งที่มันจ่ายเพิ่มแล้วก็เรื่องค่าพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการซื้อคือมันเป็นการลงทุนหมดเลยไถไร่ไถนามันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับต้องใช้น้ำมันทีนี้ลงทุนเรื่องของปุ๋ยก็ต้องใช้น้ำมันใช้พลังงานนะครับที่มาจากธรรมชาติอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราก็รู้กันอยู่นี่คือต้องการให้ลดเรื่องของพลังงานนะครับเพื่อเพิ่มรายรับให้กับประชาชนเกษตรกรได้ทั้งประเทศครับผมบอกได้อย่างเดียวว่าได้ทั้งประเทศแก๊สลงน้ำมันลงนะครับไฟฟ้าลงนะแล้วก็รายจ่ายเพิ่มมันจ่ายน้อยลงรายจ่ายต้องเพิ่มนะครับรายจ่ายเพิ่มมันก็รายรับน้อยใช่ไหมแต่นี่รายรับมันต้องเพิ่มรายจ่ายมันต้องน้อยมันถึงอยู่ได้ครับเนี่ยคือต้องการให้เห็นแล้วก็เรื่องกฎหมายที่สำคัญหลายๆฉบับหลายกระทรวงเนี่ยที่มันบีบที่มันบังคับจนประชาชนเนี่ยดิ้นไม่ได้ตรงเนี้ยต้องพยายามปลดล็อกกฎหมายกฎรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่และกฎหมายลูกก็คือพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยต้องปลดล็อกแล้วก็ต้องแก้ไขและกฎกระทรวงต้องเข้าถึงประชาชนทุกคนทุกอาชีพครับผมนี่คือสิ่งที่อยากได้นอกจากนี้นะครับยังมีเสียงของเฟิร์สโหวตนะครับที่เขาเพิ่งประเดิมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกอย่างน้องน่านภูศักดิ์แดงสีครับคนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์สาขาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าวอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สะท้อนมุมมองของรัฐบาลในดวงใจของคนรุ่นใหม่เจนซีนี่แหละเจนแซดเนี่ยว่าเป็นยังไงเอาไปฟังน้องน่านแสดงความคิดเห็นกันดูครับรัฐบาลในฐานะของคนเจนซีนะครับมันก็คือรัฐบาลที่เปิดฟังความคิดเห็นของประชาชนเข้าถึงความต้องการของประชาชนจริงๆรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรรู้ว่าประชาชนเนี่ย
ขาคิดเห็นแบบไหนและก็เปิดเสรีภาพทางการเมืองให้กับประชาชนครับมีการทำมติกับประชาชนว่าประชาชนต้องการสิ่งนี้และรัฐบาลเนี่ยก็ต้องหนุนนำให้นโยบายนั้นอะทำได้จริงมีความชัดเจนทางการเมืองบอกไปเลยว่ารัฐบาลนี้ยืนจุดไหนช่วยจุดไหนไม่ยืนจุดไหนเพราะคนเจนแซดต้องการความชัดเจนครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยของคนเจนแซดเราจะเห็นได้ว่าคนเจนแซดเนี่ยพบปัญหาในการเรื่องของจบมาแล้วไม่มีงานทำอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ฝากรัฐบาลหน่อยครับว่า อยากจะเพิ่มตลาดแรงงานให้คนเจนแซดเพราะว่าโลกของเรานะครับก็เข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์ถูกต้องไหมครับการหางานเนี่ยมันก็น้อยลงตลาดแรงงานเนี่ยก็น้อยลงก็อยากฝากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเพิ่มตลาดแรงงานช่วยเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆ ให้กับคนเจนแซดหน่อยครับขอบคุณครับขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับคุณโน้ตรตีแต้สมบัติท่านนี้เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นนักวิจัยอยู่ที่หน่วยความเป็นเลิศด้านวิจัยเพศสภาวะเพศวิถีและสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับได้ออกมาแสดงมุมมองของรัฐบาลในดวงใจและสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศไว้อย่างน่าสนใจไปฟังคุณโน้ตดูครับรัฐบาลที่เราอยากจะเห็นนะคะในของฝั่งภาคประชาชนด้วยกันเนี่ยนั่นคือมีความโปร่งใสค่ะมีความชัดเจนนะคะในหลักการนะคะนั่นคือยึดในเรื่องของประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นแกนกลางในการทำงานนะคะสองก็คือมีความโปร่งใสเรื่องอะไรในการเปิดเผยข้อมูลค่ะนะคะในการทำงานนะคะโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ภาคประชาชนนะคะและทุกภาคส่วนเข้าไปติดตามตรวจสอบได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะและต้องมีการมอนิเตอร์ค่ะให้ภาคประชาชนเข้าไปมอนิเตอร์ได้นะคะว่ามีการทำงานอย่างไรแล้วบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโน้ตคิดว่าสิ่งที่อยากจะเห็นนั่นคือการสร้างการมีส่วนร่วมค่ะกับภาคประชาชนนะคะการรับฟังความคิดเห็นกับภาคประชาชนนะคะรัฐบาลชุดใหม่นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีม็อบนะคะยิ่งมีวิถีประชาธิปไตยเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งมีม็อบมากขึ้นนะคะแต่การรับฟังความคิดเห็นจากม็อบหรือการรวมกลุ่มของประชาชนต่างๆเนี่ยเราอยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือสะท้อนให้เห็นเรื่องของการเข้ามาช่วยรัฐบาลในการทำงานนะคะดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่ควรจะรับฟังความคิดเห็นทั้งส่วนที่สนับสนุนภาคประชาสังคมที่สนับสนุนภาคประชาชนที่สนับสนุนและประชาชนและประชาสังคมที่เห็นต่างที่ขัดแย้งนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปด้วยกันในการสร้างประเทศไทยไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นและฝากกับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะขอบคุณค่ะในมุมของกลุ่มหลากหลายทางเพศที่เราดูแลอยู่เชื่อมโยงอยู่เครือข่ายเราอยู่ตอนนี้นะครับในมุมตรงนี้อยากจะให้ส่งเสริมผลักดันเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารค่ะถ้าในเรื่องของสิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะสิ่งที่อยากจะให้ผลักดันต่อเลยนะคะนั่นคือเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นเพศใดก็ตามเองเนี่ยอันนี้ต่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะนั่นคือ1ค่ะ2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องเกี่ยวกับคำนำหน้านามนะคะให้ทุกเพศสภาพนะคะได้สามารถที่จะมีการอัปเดตนะคะคำนำหน้านามที่สอดคล้องกับเพศสภาพของตัวเองในปัจจุบันได้นะคะและนอกเหนือจากนั้นที่เราอยากจะหวังเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องของการมองเห็นประชาชนนะคะหรือพลเมืองของรัฐไทยเองเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายนะคะคนไทยไม่ได้มีแค่เพศหญิงและเพศชายเท่านั้นคนไทยไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะคนไทยไม่ได้มีแค่คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะภาคกลางเท่านั้นหรือแค่คนกรุงเทพเท่านั้นแต่เรายังมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาตินะคะศาสนาวัฒนธรรมสีผิวจุดยืนทางการเมืองค่ะซึ่งเป็นหน้าที่นะคะที่ท้าทายมากค่ะสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาอบอุ้มความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เพื่อที่เราจะขับเคลื่อนประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยเดียวนะครับถ้าเห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือจะมีส.ส.หน้าใหม่ที่เป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่านิวเจนจำนวนมากเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรขณะที่การเมืองในยุคปัจจุบันก็ได้รับความสนอกสนใจมีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นคนรุ่นใหม่เข้ามาเข้าใจการเมืองได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับคุณสัตคุณดำเกลี้ยงครับได้ไปพูดคุยกับคุณชวริตโลหิตจันทร์ครับคนนี้เป็นคอการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องมองการเมืองวิเคราะห์การเมืองแบบสร้างสรรค์ในหลากหลายมุมมองรวมไปถึงโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่คนรุ่นใหม่มองการเมืองไทยในอุดมคตินี้อย่างไรบ้างไปฟังกันดูครับ
เท่าที่ผมติดตามข่าวโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียทางสังคมออนไลน์คุณเจ้าเองเป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นภาคประชาชนที่ติดตามการเมืองมาอย่างยาวนานไม่ได้ติดตามพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับดูแล้วติดตามกันหลายพรรคแล้ววิเคราะห์กันแบบหลายเรื่องแล้วก็มีคนติดตามเยอะด้วยที่จริงติดตามการเมืองมานานหรือยังครับเรื่องสนใจการเมืองมานานหรือยังจริงๆสนใจมานานมากแล้วแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่คิดว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าพูดขมวดเลยคือเราไม่คิดว่าวันนี้ที่เราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมาไวได้ขนาดนี้ผลการเลือกตั้งดีกว่าครับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาหมัดๆเลยสะท้อนอะไรบ้างในมุมมองของภาคประชาชนมองแต่นักวิชาการบ้างออกทีวีให้สัมภาษณ์วิเคราะห์กันหลายอย่างภาคประชาชนเองคิดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับผมเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของอย่างแรกเลยคืออันนี้พยายามจะเวลาคุยกับเพื่อนจะบอกตลอดว่าตอนนี้มันเหมือนแบบสงครามเจเนอเรชันคือระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งโอเคมันจะมีช่วงที่ทับซ้อนกันบ้างมีคนรุ่นเก่าที่คิดเหมือนคนรุ่นใหม่แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่คิดเหมือนคนรุ่นเก่าแต่วันนี้พอลงไปในสนามของคูหาการเลือกตั้งเนี่ยมันสะท้อนเยอะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเลยทำให้เราคิดเสมอว่าเออเราคิดถูกแล้วนะที่เราไม่จมอยู่กับที่ใดที่หนึ่งและเราก็เปิดโอกาสรับฟังมาตลอดมันเลยทำให้ผมคิดไปถึงเรื่องว่าอย่างยุทธศาสตร์ชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รัฐบาลวางไว้ยาวนานเนี่ยมันน่าจะใช้งานไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนที่ขออนุญาตพูดชื่อพรรคได้ครับอย่างตอนอย่างเพื่อไทยที่เขาเรตติ้งมาแรงในช่วงแรกประมาณสัก4สัปดาห์ก่อนจนมาถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลเขามาแบบแซงนำมากเลยดังนั้นเราเห็นแล้วว่าไอ้ช่วงเวลา4สัปดาห์มา2สัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงได้อ่ะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงกับโลก20ปีเราไม่มีทางตามทันเลยเอ๊ะถ้าย้อนไปสังเกตนะถ้าเราย้อนไปสักหลายปีก่อนเวลาเราจะไปคุยกับใครเรื่องการเมืองโดยเฉพาะคุยกับคนรุ่นใหม่ๆรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจะเขาจะไม่ค่อยตอบคำถามหรือจะไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่แต่ยุคสมัยนี้ เหมือนคนหนุ่มสาวคุยเรื่องการเมืองกันมากขึ้นเอ๊ะคุณชาวมองยังไงคุยมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องภาวะสมองไหลก็คือคนที่อยากจะไปเมืองนอกถามว่าเขาไปเนี่ยเขาไปทำอะไรเขาไปอยากไปเห็นหอไอเฟลอยากไปเห็นเทพีเสรีภาพอันนั้นมันไม่ใช่เขาอยากไปมีอนาคตอยากจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าดังนั้นน่ะถ้าเขาเลือกได้เนี่ยคิดว่าเขาก็คนอยากจะอยู่ในเมืองไทยทีเนี้ยเขาอยากจะอยู่ในเมืองไทยในบริบทไหนในภายใต้รัฐบาลแบบไหนที่เขาต้องการอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ทำให้คนเนี่ยสนใจการเมืองแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วเราอยู่ในยุคที่เราเปิดหาข้อมูลเองได้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียกับการเมืองไทยตอนนี้มันคู่กันไปแล้วถูกไหมถูกต้องมันคู่กันไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนผมเคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆ เขาก็จะบอกว่าบางคนนะเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เล่น TikTok ดังนั้นถ้าเกิดมีพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งที่แบบใช้โซเชียลมีเดียเก่งๆแล้วเขาเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยอันนี้เขาก็ชนะเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่พอสมควรเลยที่แบบว่าเวลาไปเที่ยวมี iPad ไปเครื่องนึงแล้วไม่มี Wi-Fi แล้วงองแงนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่เองก็ติดเหมือนกันใช่มั้ยฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดลงไปศึกษาแบบบางแพลตฟอร์มใช่มั้ยครับผมเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแช่อยู่กับคลิปใดคลิปนึงนานๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักเลื่อนมาเนี่ยเราจะเจอคลิปนั้นเดิมๆในขณะเดียวกันตอนนี้ทุกข้างถ้าเกิดเราแช่อยู่ตรงนั้นนานๆเราก็เหมือนจะได้รับข้อมูลชุดนั้นแยกกันไปอันนี้มันเลยคิดว่าเสมอกันเครื่องมือเรามีเท่ากันอยู่ที่ว่าวิจารณญาณว่าเราเห็นแล้วเป็นยังไงมันมีประโยคนึงวลีนึงเวลาเขาจะเลือกตั้งครับคำว่าคนเก่งกับคนดีเป็นสิ่งที่เราได้ยินมานานแล้วนะครับหลักการเลือกโดยเฉพาะการเลือกส.ส.เลือกผู้นำประเทศคำว่าคนเก่งกับคนดีคุณจะเลือกใครอันนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับคือในมุมมองของชอบอกว่าระหว่างคนเก่งกับคนดีในยุคสมัยนี้เพราะว่าเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานที่ดีแต่นางงามสมัยใหม่เนี่ยอยากบอกเป็นคนเก่งครับเหมือนการบริบทนางงามกับการเมืองครับยังไงการเป็นสำหรับผมเลยผมตอบเลยแล้วกันผมคิดว่าการเป็นคนเก่งสำคัญกว่าเพราะว่าเป็นคนเก่งนี่เราวัดกันได้เราต้องการฝากบ้านเมืองว่ากับคนเก่งผมบูชาคนเก่งครับผมต้องใช้คำนี้เพราะว่าคนดีของผมอ่ะอย่าง
คุณพ่อคุณแม่ผมยกย่องเขาเป็นคนดีแน่นอนถูกไหมฮะในขณะเดียวกันทุกคนก็ยกย่องคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีแต่ความดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั่วไปคนหนึ่งเรามองเขาดีแต่สุดท้ายแล้วผู้ว่าดีตรงไหนอะวัดกันยังไงอะวัดกันไม่ได้แต่เป็นคนเก่งนี่มันค่อนข้างสำคัญอะเราต้องยอมรับนะว่าในพรรคการเมืองปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอใครที่เหมือนคีย์ข้อมูลและตอบคำถามได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะการตอบอะไรกว้างๆเหมือนออกไปพรีเซนต์หน้าห้องเรียนแบบว่าเวลาถามว่าอันนี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้ทำไปเพื่ออะไรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พวกนี้มันเป็นคำถามที่มันค่อนข้างล้าหลังไปแล้วคำตอบก็ล้าหลังไปแล้วด้วยในขณะที่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยเขาจะบอกไปเลยว่ามันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเรียงลำดับขั้นได้อันนี้มันเลยเป็นที่มาของคำว่าเก่งมันน่าจะใช้ได้จริงมันจินตนาการภาพออกถูกไหมฮะอันนี้ของผมนะผมไม่รู้คนอื่นเขาว่ายังไงสิ่งที่ชอบพูดถึงถ้าผมจะย้อนกลับไปตอนดีเบตก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันพอจะสอดคล้องกันได้มายกตัวอย่างให้สอดคล้องกันได้ไหมครับตรงกันไหมตรงกันตรงกันเพราะว่าการดีเบตเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าบางคนออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นเอางี้ดีกว่าคุณไปดูคอมเมนต์น่ะมันจะเหมือนกับเขาเขียนไว้เลยว่าเอ๊ะคนนี้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าเพราะการพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้โชว์ความฉลาดออกมาถูกไหมฮะหรือว่าบางทีเนี่ยเจอข้อมูลที่ตอบกลับไปอ่ะเขาก็ตอบกลับมาไม่ได้อันนี้เวลามันเห็นชัดๆน่ะคือมันอยู่ที่ว่าเก่งไม่เก่งน่ะอีกเรื่องนึงนะเราคนเสพเรายอมรับหรือเปล่าว่าฝั่งที่เราไม่ชอบเขาเก่งฝั่งที่เราชอบเขาเป็นยังไงเรายอมรับได้หรือเปล่าอันนั้นเรื่องสำคัญมากกว่าครับในมุมมองพรรคประชาชนจากการติดตามเกาะติดการเมืองครับคิดว่าการเมืองหลังจากนี้เป็นต้นไปรัฐโฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรครับโฉมหน้ารัฐบาลใหม่บอกตรงนะผมไม่ค่อยไว้วางใจคือเราอยู่ในประเทศที่เราไม่ชัวร์เนี่ยว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งผมก็ยอมรับนะในจุดนี้เพราะว่ากฎกติกามันมาเพราะถ้าเกิดคุยกันมันจะยาวมากเลยนะคุณพิธีกรมันยาวขนาดถึงที่ว่าอ่ะสวเขามายังไงถูกไหมฮะแล้วคนที่ลงประชามติแล้วออกมาบอกให้โนโหวตมีคนโดนติดคุกจริงๆอันนี้ถ้าเกิดเราไปคุยตรงชุดนั้นน่ะมันก็จะยาวครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังต้องทำตามกฎหมายมีสวที่เขายกมือโหวตอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลจะเกิดขึ้นในวันนี้ไหมครับในมุมมองของภาคประชาชนที่ติดตามข่าวกันในมุมมองของผมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยวันเลือกตั้งผมมองว่าตั้งได้ผมลงสเตตัสผมเชียร์ผมเรียกนายกพิธาแล้วแต่วันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอสว.ให้สัมภาษณ์ผมก็เริ่มแอบต้องทำใจหรือเปล่าผมไม่รู้ถูกไหมฮะเราตอบไม่ได้เลยว่าเขาจะยังไงอ่ะว่าเขาจะเห็นประชาชนหรือเปล่าอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดกันยังไงผมเชื่ออย่างนึงว่าเสียงมันต้องแตกแน่นอนเพราะต่างคนต่างเลือกเราไม่มีทางที่เราจะให้คน250คนอ่ะเลือกเป็นอย่างเดียวกันได้ถ้าไม่มีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างหลังคอยประชุมว่าจะเคาะใครครับมันจะต้องแตกแน่นอนวลีนึงที่พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงใช้เป็นวลีเด็ดหาเสียงคือปิดสวิตช์สว.คำนี้วลีนี้คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาเข้าใจมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าปิดสวิตช์สว.คิดว่าเขาเข้าใจเข้าใจถึงขนาดที่ว่าเขาต้องไปหาข้อมูลกันนะว่าสว.ที่ผ่านมา250คนเนี่ยมันมาได้อย่างไรถูกไหมฮะทีนี้เขาว่าปิดสวิตช์สว.เนี่ยคือเขาต้องการอะไรที่มันง่ายๆแล้วมัน practical ที่สุดมี500ที่นั่งวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมา 4-5 ทุ่มเนี่ยคุณรู้แล้วว่าฝั่งที่ชนะ300กว่าเนี่ยมันน่าจะเฮโลกันได้แล้วแต่วันนี้เขาต้องมานั่งกลัวไม่ได้กลัวแค่สว.คุณกลัวกกต.อีกด้วยถูกไหมฮะมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอีกมากมายนั่นหมายความว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาเจอครับว่าปิดสวิตช์สว.เนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่เขาเลือกในยุคปัจจุบันยุคที่เราขับเคลื่อนอยู่ด้วยโซเชียลมีเดียยุคที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือในมือการเมืองสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันควรจะเป็นในทิศทางไหนครับการเมืองสร้างสรรค์เราต้อง1เรื่องเข้าใจครอบครัวก่อนโอเคจากครอบครัวนะครับเรื่องการเข้าใจความต่างเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละคนเนี่ยรับข้อมูลคนละชุดกันมาครับ
บางคนรับมาทั้งชีวิตอะ่ะ อยู่ดีๆจะให้เขามาคิดแบบเราอะ่ะมันไม่ได้เด็กอายุ20มีการคอมเพลเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้ผู้ใหญ่อาจจะโตมาในใต้ในเรื่องของมีสถาบันมีอะไรบ้างนั้นเขาก็รับของชุดของเขามาชุดความรู้ที่มันคนละอย่างกันอีกอย่างนึงผมพยายามจะบอกกับเพื่อนๆเสมอว่าเราไม่ควรที่จะไปมองว่าท้องถิ่นนั้นๆน่ะเอ๊ะทำไมเธอหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเธอมันมีมีมหลายมีมเลยอ่ะวิ่งแข่งกันมาแต่แบบว่าฉันนำอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นจังหวัดเดียวที่ฉันได้ทะลุออกมาอันนั้นน่ะก็ต้องให้เวลาเขามองรัฐสภาชุดใหม่ยังไงครับแน่นอนชุดนี้น่าจะมีส.ส.หน้าใหม่อายุน้อยๆเกิดขึ้นเต็มสภาแน่นอนผมไม่ได้มองว่าแค่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ได้รัฐบาลใหม่นะผมมองไปถึงว่าเรามีโอกาสได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรามีโอกาสได้ทหารที่เขาเต็มใจมาเป็นจริงๆถูกไหมฮะเรามีโอกาสได้เจอคู่กฎหมายสมรสเท่าเทียมเราไม่คือการเลือกตั้งครั้งนี้อ่ะมันไม่ได้แค่เราได้แค่นั้นอ่ะเราจะได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเราจะเห็นอะไรอีกมหาศาลเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมรสเท่าเทียมเราก็อาจจะได้มาซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะรัฐบาลในอุดมคติกับรัฐสภาในอุดมคติรัฐบาลอยากเห็นจะยังไงอ่ะโอเครัฐบาลในอุดมคติก็คือว่าแฟร์แฟร์ถูกต้องมันไม่ควรจะมีกฎหมายอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาให้เราแบบนี้อีกแล้วถูกไหมฮะครับอันเนี้ยในอุดมคติแล้วคือทุกอย่างต้องแฟร์ก่อนพอความแฟร์แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดว่าอ่ะฉันแฟร์แล้วอ่ะอยู่จะว่าไม่ยุติธรรมอีกยังไงอ่ะมันต้องมีอะไรที่หนึ่งทุกอย่างมันมาจากประชาชนไว้ก่อนอ่ะเป็นหลักดีที่สุดเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ชังชาติเด็กรุ่นใหม่อยากได้อยู่ภายใต้การเอาทรัพยากรมาบริหารจัดการให้ดีให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของให้เขาเป็นตัวเลือกให้เขาเป็นผู้ที่ได้เลือกโอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สูงครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณคุณสัตกุลนะครับคุณผู้ชมครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนทุกรุ่นล้วนแต่เคยเกิดมาเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคของตัวเองทั้งสิ้นนะครับจุดลงตัวตรงกลางคือสิ่งสำคัญการไปยึดมั่นยึดถือสุดโต่งสุดขั้วจนเกินไปมันจะไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้การจัดตั้งรัฐบาลกำลังหาจุดกึ่งกลางทางการเมืองคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวการเมืองอยู่ก็ต้องตั้งสติแล้วก็ดูบรรยากาศทางการเมืองไว้ให้มั่นและมีวิจารณญาณเป็นของส่วนตัวนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ